อ่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ต้องบอกว่าตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างมาสำหรับละครวันทองโดยเฉพาะตัวอย่างที่2โอ๊ยเป็นกระแสนางอีกแล้วไปไหนมาไหนโดนมองหน้าอีกแล้วว่าเมื่อไหร่จะออกอากาศค่ะใช่ไหมได้แต่บอกว่าใจเย็นแป๊บนึงรอแป๊บเดียวใช่เพราะตัวอย่างที่2นี่ปล่อยออกมาไม่ใช่แค่แบบเรื่องราวที่มันเข้มข้นนะในเรื่องของเพลงค่ะเพลงจากละครเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็ให้ทุกคนเดากันไปว่าใครร้องเพราะเสียงค่อนข้างชัดออกมามีทั้งแบบเดาถูกแล้วก็มีเดาผิดก็มีเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะเราจะได้ทราบแล้วนะคุณผู้ชมว่าใครที่ร้องเพลงนี้แล้วที่สำคัญจะได้ฟังบางช่วงบางตอนของเพลงที่แรกก่อนใครถ้าพร้อมแล้วไปชมค่ะพี่จะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอแชอบมากโอ้ขนลุกอ่ะชอบมากอ่ะคือเอาจริงนะเชื่อว่าหลายคนที่เดาถูกก็ยังตะลึงอยู่ดีเมื่อกี้ที่เห็นภาพพร้อมกับเสียงร้องใช่โอ้ยเอาจริงๆนะคือเราอ่ะหลายคนอ่ะแน่นอนเสียงของดาเอนโดฟินเขาเป็นเอกลักษณ์มากนะคุณผู้ชมแต่ว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งวิธีร้องเหมือนกันใช่ใช่ที่แบบว่าเราแบบเอ้ยฟังไปฟังมาเอ๊ะหรือจะไม่ใช่พี่ดาแต่น้ำเสียงใช่นะแต่การร้องเหมือนมีอะไรที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือมันมีเสียงเอื้อนให้เข้ากับสไตล์ของละครด้วยไหมใช่เป็นแบบย้อนยุคนิดนึงเลยเราก็เลยเริ่มสับสนเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่แต่เมื่อกี้ชัดเจนแล้วนะฮะเพลงสองใจเพลงจากละครวันทองร้องโดยดาคุณดามาร่วมงานกับเราเป็นครั้งแรกด้วยคุณผู้ชมนี่แล้วเราเฉลยที่แรกเลยนะสำหรับใครที่แบบเอ๊ะที่ฉันเดาจะถูกไหมหรือจะผิดก็เลยมาให้ฟังให้ดูกันแบบนี้แล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าพี่ดาเอนโดฟินเองอยากร่วมงานกับช่องวัน31มานานแล้วและขอเมาส์หน่อยนะว่าก่อนที่จะเริ่มอัดเพลงสองใจเนี่ยนะคะคุณบอยทะกลเกียรติต่อสายตรงเลยค่ะโทรหาพี่ดาค่ะนี่เหรอนี่เหรอใช่เนี่ยเพื่อจะแบบให้กำลังใจก่อนถึงแบบผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับช่องวันรวมไปถึงไปบรีฟด้วยค่ะเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของวันทองที่คุณดาเนี่ยจะต้องถ่ายทอดออกมาทีนี้ที่เด็ดมากๆคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามีท่อนหนึ่งที่พี่ดาบอกกับพี่บอยว่าดาเข้าใจความรู้สึกของวันทองเป็นอย่างดีอุ๊ยมันคือท่อนไหนอารมณ์ไหนอย่างไรไปฟังจากปากพี่ดากันเลยครับใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเพลงละครครั้งแรกกับดาแล้วก็ช่องวันนะคะดาได้มีโอกาสได้ร้องเพลงละครคือดารู้สึกว่าทำไมวันทองน่าสงสารกว่าที่เราคิดเยอะเลยอะได้ฟังไกด์ได้ฟังเดโมได้ฟังทุกอย่างโหคือมันนึกถึงอัลบั้มแรกๆของเอนโดฟินด้วยแบบเพลงที่มันเป็นพวกดอกราตรีเป็นพวกความที่มีความดนตรีไทยเข้าไปแล้วก็มันมีความของ R&B pop ดารู้สึกว่าคนคิดถึงท่วงทำนองที่มีความเป็นไทยแล้วก็มีความเป็นซาวด์สมัยใหม่ผสมอยู่อย่างเงี้ยค่ะเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำตัวแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็รักคนนั้นมากเขาก็รักคนใหม่มากเพราะเขาเป็นคนรักที่ดีแค่นั้นเองก็เข้าใจค่ะคือคนไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดจะให้ทำยังไงด้วยเมโลดี้ด้วยค่ะเมโลดี้ที่ทำมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแบบเสียงที่มันจะต้องคอนโทรลลมมันต้องแบบตั้งใจร้องและคอนโทรลเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะมีความอึดอัดมันจะมีความน่าสงสารอยู่ในเพลงเยอะมากคุณผู้ชม
ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีคำนี้โอ้ยโหคือมันใช่มากจริงๆแล้วพี่ดาบอกเลยว่าเพราะประโยคนี้แหละที่ทำให้รู้สึกว่าอินแล้วก็เข้าใจตัวละครวันทองมากเป็นพิเศษคุณผู้ชมเพลงนี้นะขนาดเราได้ยินแค่บางท่อนบางตอนนะเรายังเข้าใจความรู้สึกของวันทองเลยอ่ะพูดตรงๆนะเมื่อกี้จังหวะที่ภาพของใหม่ดาวิกับดาสลับกันพร้อมเสียงร้องแยกไม่ออกแล้วใครเป็นใครฟีลลิ่งมันรวมกันแบบใช่เลยประโยคกับเนื้อหาของละครอ่ะโอ้โหคือต้องบอกเลยนะคะว่าดาแอนโดฟินคือถ่ายทอดความรู้สึกของวันทองได้ดีมากๆจริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกนะคะว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นผู้หญิงสองใจ uh-huh. มันมีเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ผิดมันเป็นความรู้สึกที่น่าสงสารแล้วก็น่าอึดอัดใจจริงๆคุณผู้ชมแล้วเนี่ยมันเป็นการตีความที่ทำให้ยิ่งอยากดู เอางี้เอางี้ข่าวดีคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคุณจะได้ชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เพลงสองใจที่แรกที่นี่ครับรายการวันบันเทิง18กุมภาพันธ์ที่นี่ที่แรกเพราะฉะนั้นแล้ว stay tuned ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนละครวันทองอันนี้ขอพูดประโยคเดิมเร็วๆนี้ใช่ stay tuned ช่องวันไว้ดีพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวเดี๋ยวได้พบกันแน่นอนนะครับค่ะอดใจรอนะคะ